าสีหาสีผ้าให้มันคล้ายกับสีพระบ้างนะมันมีสีของพระเป็นพื้นฐานไว้เสมอถึงจะไม่เหมือนสีจีวรก็ตามพิเศษก็มีสีมันคล้ายคลึงกันกับสีของพระแต่มันดำอย่างนี้มันก็ไปแบบหนึ่งเป็นสีของคารวาสไปนี่ไม่ค่อยสนิทนักเป็นสีของคารวาสไปมีสีคล้ายคลึงกับสีพระถึงไม่เหลืองเหมือนจีวรก็ตามก็ให้มันคล้ายไปทางสีพระสีพระก็ยังดีอันนี้มันไปคนโลกเป็นสีคารวาสไปเวลาพระมาห่มมันไม่สนิทใจนะถึงได้เตือนไม่สนิทใจแต่ถ้าพระหน้าด้านมันได้หมดนะนะเข้าใจไหมล่ะถ้าเป็นพระหน้าด้านมันได้ทั้งนั้นไม่กินแต่ขี้ทั้งนั้นแหละนะมันไม่ได้คำนึงถึงธรรมถึงมีไหนอะไรนะพระหน้าด้านมันมีเวลานี้กำลังมากขึ้นโดยลำดับนะ ทำอะไรต้องคำนึงถึงเพศเจ้าของคำนึงถึงธรรมถึงมีไหนเรามีศาสดาของเราคืออะไรคือธรรมคือวินัย พระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตอย่าเข้ามาใกล้เกินไปสิ นั่นฟังสิธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่ถ้าเราไม่คำนึงถึงศาสดาถึงคือถึงธรรมวินัยแล้วก็เรียกว่าเราก็ไม่มีศาสดาเนี่ยตัดสินกันตรงนั้นนะอย่าทำอะไรมากง่ายเกินไปมันเป็นเรื่องของกิเลสซะมากต่อมากเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องธรรมเรื่องวินัยมันจะไม่มีนะเวลานี้นะเรื่องกิเลสตัณหาลากเอาไปด้วยความเป็นความสะดวกสบายความสะดวกสบายมันเป็นเรื่องคนไม่มีขื่อมีแปรไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีความระลึกรู้เลยว่าผิดหรือถูกชั่วดีประการใดพระลูกพระหลานให้จำนะอย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้านะมันดูถูกเจ้าของดูถูกศาสนาใครมาก้าวเข้าวัดตีกาให้เห็นกันว่าคือวัดอะไรนั่นถ้าเราไม่มีธรรมมีวินัยมันตีกาเจ้าของนะคารวาสเป็นคารวาสพระเป็นพระวัดเป็นวัดบ้านเป็นบ้านมันต่างกันนะบ้านกับวัดต่างกันพระกับโยมต่างกันเพราะฉะนั้นทุกการปฏิบัติตัวจึงต้องต่างกันตลอดมานั่นเราทำสุ่มสี่สุ่มห้าสุกเอาเผากินสุกเอาเผากินนั่นเป็นนิสัยของคนไม่มีธรรมมีวินัยแล้วก็เท่ากับไม่มีศาสดาติดตัวนั่นเองนี่ผมเป็นพระแก่แล้วนะเป็นปู่ของท่านทั้งหลายก็ยังได้แล้วเวลานี้นะอย่าเป็นพ่อตายแม่ยายเลยนะเป็นปู่ก็ยังได้เพราะงั้นจึงได้สอนลูกสอนหลานด้วยความไม่มีเสียงอะไรไม่มีเหลออะไรจะสวยงามยิ่งกว่าพระผู้มีธรรมมีวินัยถ้าพระผู้มีธรรมมีวินัยด้วยความเคร่งครัดเรียกว่ามีศาสดาประดับตนคือมีธรรมวินัยประดับตนนั่นเนี่ยท่านว่าธรรมวินัยนั่นแลจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยฟังสิ
แล้วอะไรจะสวยงามยิ่งกว่าพระผู้มีธรรมมีวินัยติดกับตัวนั่นแหละความสวยงามของพระไม่ได้เอารูปร่างกลางตัวอย่างเขามาวัดกันวัดนางงามเท้างามอะไรนั่นเป็นเรื่องของโลกเขาถือเอารูปร่างลักษณะอะไรเป็นความสวยงามแต่พระนี่เอาข้อเอาศีลเอาธรรมเป็นเครื่องประดับสวยงามอยู่ที่นี่ไม่ได้งามอยู่แบบโลกเขาเพราะฉะนั้นอย่าให้ห่างเหินจากธรรมจากวินัยสติความระลึกรู้ให้รู้ตัวอยู่เสมอจนเคยชินกับการรักษาตัวคนมีสติย่อมมีทางรักษาตัวได้ดีคนไม่มีสติไม่ทราบรักษาเวลาไหนมีแต่เวลาเลอะเทอะเลอะเทอะไปหมด อะไรจะสวยงามยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกและสวยงามยิ่งกว่าพระธรรมวินัยของศาสดานี่แหละเป็นเครื่องประดับโลกนะมันเป็นยังไงดังเสียงดังลั่นลั่นยังไงมันก้องเกินไปละมั้งเนี่ยพอเสียงพอดีไม่มีแล้วอย่าให้มันดังก้องเกินไป เสียงพอได้ยินก็เอาแหละนะให้พอเสียงพอได้ยินพอดีถ้ามันดังเกินไปมันก็ก้องใช่ไหมเสียงไม่ชัดเจน งั้นนี่ก็พูดสอนลูกสอนหลานนั่นแหละมันจะเลิศเทอะไปแล้วนะศาสนาจะเลิศเทอะพระเลอะเทอะเลวร้ายกว่าประชาชนเลอะเทอะนะผิดกันเพศสูงกว่าประชาชนการกิริยาที่ทำมันจึงเป็นเหมือนผ้าขาวผ้าขาวถูกอะไรนิดหนึ่งเปื้อนให้เห็นชัดเจนนะถ้าเป็นผ้าดำดำด่างด่างอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเด่นง่ายนักถ้าเป็นผ้าแบบหลังหมีดำแล้วก็ไม่ทราบว่าอะไรเปื้อนไม่เปื้อนนั่นเนี่ยเพศของพระเราเนี่ยมันเป็นเพศผ้าขาวได้สังรวมระวังตนอยู่ตลอดเวลาแล้วงามตาเย็นใจนั่นนี่แหละศาสนาเอามาให้เห็นผลประจักษ์กับตัวสิอย่าไปเอาคำพีมาประดับเรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้เอาความจดความจำจากคำพีมาประดับตัวเองไม่สังรวมในธรรมในวินัยมันก็เหมือนเอาแก้วมาประดับลิงนั่นแหละมันใช้ไม่ได้นะศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ทรงคุณภาพอันเลิศเลยไม่ใช่ศาสนาเหมือนทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วโลกนี่นะศาสนาทั่วโลกนี่เป็นศาสนาของคนมีกิเลสศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสเพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นทุกอย่างจึงออกมาจากใจที่สิ้นกิเลสแล้วบริสุทธิ์ไปหมดถูกต้องไปหมดศาสนาคนมีกิเลสก็เหมือนเราท่านเป็นแต่เพียงยกตนขึ้นว่าเป็นเจ้าของศาสนาเฉยๆความรู้ความเห็นอยู่ภายในใจนั้นมันเป็นเหมือนกับคนทั่วๆไปเพราะมีกิเลสเหมือนกันความผิดถูกชั่วดีก็ต้องมีคำผิดคำพลาดเป็นธรรมดาทั่วๆไปเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่ายกตนให้ว่าเป็นเจ้าของศาสนาเขาให้ชื่อว่าศาสนานั้นศาสนานี้ผู้เป็นเจ้าของศาสนานั่นก็คือคลังกิเลสแล้วดีๆนี่แหละเมื่อเป็นคลังกิเลสแล้วการประพฤติตัวจะให้ถูกต้องแม่นยำ
เหมือนผู้สิ้นกิเลสศาสนาที่สิ้นกิเลสนั้นมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันต่างกันอย่างนี้นะคำว่าศาสนาศาสนาหลักใหญ่อยู่ที่จิตใจของผู้เป็นเจ้าของศาสนา พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ขึ้นมานั่นแหละขณะเดียวกันคือตรัสรู้ขึ้นมากระจ่างแจ้งในธรรมทั้งหลายกับกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากพระทัยในขณะเดียวกันไม่มีกิเลสตัวมัวหมองให้สงสัยสนเทเป็นอันเป็นเหตุให้ทำผิดผิดถูกผิดถูกถูกเลยมีแต่ถูกต้องไปโดยลำดับนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกว่าสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วอย่างที่เราสวดทุกวันนี้ว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วนั่นคำว่าชอบแล้วดีแล้วก็คือว่าถ้าเป็นอาหารก็เหมาะสมไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปไม่เผ็ดเกินไปไม่มีคำว่าเกินไปในอาหารประเภทนั้นๆเป็นอาหารที่เหมาะสมไม่ได้มีข้อต้องติว่าเค็มเกินไปเผ็ดเกินไปเป็นต้นนี่อาหารนี้เรียกว่าอาหารพอดีธรรมก็เป็นสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วถูกต้องแล้วก็เป็นอาหารก็ควรจากการรับทานได้โดยสมบูรณ์แล้วไม่มีสิ่งที่เศษที่เด่นเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเกินไปเกินไปไม่มีนั่นแหละความพอดีธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นความพอดีท่านสอนโลกด้วยความบริสุทธิ์ใจธรรมของท่านได้แก้กิเลสชำระกิเลสปราบปรามกิเลสให้สิ้นไปจากใจสัตว์โลกมากมายเพราะธรรมเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นเครื่องชำระที่เหมาะสมอันเรียกว่าธรรมมันชะล้างจนกระทั่งหมดไม่มีเหลือเลยธรรมเป็นเครื่องมือชะล้างความสกปรกโสมมคือกิเลสกิเลสคือตัวสกปรกอยู่ที่ไหนติดที่ไหนสกปรกเหมือนสิ่งสกปรกทั้งหลายมาติดเสื้อติดผ้าติดเนื้อติดตัวเราสกปรกไปตามๆกันนั่นแหละต้องได้ชาได้ล้างเสมอไม่งั้นไม่สบายยิ่งคนที่ชอบสะอาดด้วยแล้วสิ่งสกปรกนี้มาติดมาเปื้อนเพียงเล็กน้อยฉะนั้นไม่สบายใจรีบซักรีบล้างออกท่านผู้มีความสังรวมในศีลในธรรมของตนก็เป็นอย่างนั้นพระที่มีความสังรวมระวังในศีลในธรรมของตนท่านระวังของท่านอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นผ้าขาวอยู่ตลอดคือสะอาดใจของท่านก็สะอาดแม้จะมีกิเลสอยู่ก็ตามก็ในขณะที่มีกิเลสอยู่ท่านก็สะอาดด้วยธรรมเครื่องชำระติดแนบกันอยู่เสมอท่านไม่ปล่อยวางทำเครื่องชะล้างชะล้างไปมาก็สะอาดสะอาดจนบริสุทธิ์ได้เต็มที่เลยนี่ดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายได้บรรลุอัตธรรมมาเป็นลำดับลำดาล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมของพระพุทธเจ้ามาชำระล้างบรรดาสัตว์ทั้งกิเลสทั้งหลายของสัตว์จนกลายเป็นสาวก
ขึ้นมาขึ้นมานั่นล่ะซากฟอกไปในขั้นใดซากฟอกขั้นนี้รายนี้สำเร็จพระโสดาเนี่ยซากฟอกได้ขั้นนั้นรายนั้นสำเร็จเป็นพระสกิทาคาซากฟอกได้ขั้นนั้นรายนั้นสำเร็จเป็นพระอนาคาซักฟอกขั้นนั้นรายนี้สำเร็จเป็นพระอรหัตตบุคคลขึ้นมานี่สำเร็จขึ้นมาจากอริยบุคคลทั้งสี่ประเภทนี้มาจากธรรมซักฟอกทั้งนั้นนั่นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องซักฟอกโดยทายเดียวเพราะฉะนั้นผู้มีธรรมประจําใจเฉพาะอย่างยิ่งสติหนึ่งหิริโอตปะมีเป็นภาคพื้นประจำเพศของตนสติระลึกติดแนบอยู่กับใจคิดเรื่องอะไรคิดดีคิดชั่วจะคิดที่ใจเมื่อสติมีอยู่กับใจแล้วจะรับทราบกันทันทีและปลดเปื้องกันได้ทันท่วงทีในสิ่งที่คิดผิดนี่นะเรียกว่าเป็นผู้มีหิริโอตปะคนที่มีหิริโอตปะย่อมมีสติระมัดระวังตัวคนไม่มีหิริโอตปะไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมนั้นเราเรียกเป็นคนหน้าด้านพระก็เป็นพระหน้าด้านสันดานหยาบไม่เป็นคู่ควรกับพระทั้งหลายที่จะมาคบค้าสมาคมบรรดาพระที่มีความสังรวมระวังมีหิริโอตปะท่านรังเกียจพระประเภทสกปรกจิตใจดำเหมือนหลังหมีกายวาจาดำเหมือนหลังหมีไปหมดไปที่ไหนจูงหมีไปด้วยจูงหมีไปรอบตัวจนไม่มองเห็นพระเห็นแต่หมีล้อมหน้าล้อมหลังคือความดำเต็มตัวในหัวใจความประพฤติพูดออกมาก็ดำไปเลยเพราะไม่มี สติไม่มีหิริโอตปะพูดไม่สังรวมระวังตนจึงมักมีอย่างน้อยว่ามักมีแต่ความผิดพลาดมากกว่านั้นเป็นคำพูดหน้าด้านสันดานหยาบบาปบุญไม่ระลึกถึงเลยนี่ยิ่งเป็นหลังหมีใหญ่แหละอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องระวังเราเป็นพระคำว่าพระแปลว่าอะไรแปลว่าประเสริฐประเสริฐนั่นชื่อของนะชื่อของพระก็ประเสริฐแล้วแล้วพยายามปฏิบัติตามอัตตามธรรมที่ประเสริฐแล้วเราจะค่อยดีขึ้นเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงขั้นประเสริฐโดยหลักธรรมชาติของใจที่ซักฟอกเรียบร้อยแล้วนั่นศาสนาพุทธของเราไม่ใช่ศาสนาเล่นเล่นศาสนาเต็มไปด้วยรสชาติแห่งธรรมทุกขั้นของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญได้ไม่มีคำว่าจืดจางสดสดร้อนๆตลอดเวลาก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรรสชาติแห่งธรรมที่เราได้รับนั้นจะเป็นทำให้จิตใจดื่มด่ำอบอุ่นภายในจิตใจของตนเพราะธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอนั่นพระจึงเป็นสำคัญของชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งทั่วแดนไทยพระเราตั้งใจปฏิบัติแล้วอะไรจะสง่างามยิ่งกว่าประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีพระเป็นเครื่องชักจูงญาติโยมเป็นผู้นำพระเป็นผู้นำด้วยความมีศีลบริสุทธิ์มีหิริโอตปะมีสติประจำตัวมีธรรมประจำตัวถึงแม้จะยังไม่มีธรรมเช่นสมถะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมประจำใจหรือได้เป็นสมบัติของตนแล้วก็ตามแต่เมื่อมีศีลคือความสวยงามทางความประพฤติกิริยาแห่งการแสดงออก
สวยงามไปด้วยศีลเพียงเท่านั้นประชาชนทั้งหลายเขาก็เคารพเลื่อมใสไม่แสลงหูแสลงตาอันยิ่งเราบำเพ็ญจิตใจเข้าไปด้วยโดยทางจิตตภาวนาจนจิตใจได้รับความสงบเย็นใจเย็นใจไปโดยลำดับตัวเองก็ชุ่มเย็นภายในใจนั่งอยู่ที่ไหนอบอุ่นด้วยจิตใจที่สงบเย็นแล้วอบรมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยบำเพ็ญอยู่เสมอเรียกว่าแสวงหารายได้บำเพ็ญการงานที่ชอบทำและเลิศเลอของตนคือสมาธิปัญญาหรือความภาคความเพียรเพื่อสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติอยู่ภายในตนอยู่เสมอผลรายได้ย่อมปรากฏขึ้นมาเหมือนเขาหาทรัพย์สินเงินทองเขาหากันทั้งวันเขาย่อมได้มาเลี้ยงอัตภาพร่างกายครอบครัวเย้าเรือนของเขาให้พอเป็นไปได้ทุกวันรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ไม่สลุ่ยสุร่ายครอบครัวนั้นตั้งตัวได้พระเราเป็นผู้ขวนขวายหาศีลหาธรรมบำเพ็ญธรรมประจำตนก็ได้มีผลรายได้มาเป็นประจำเพิ่มขึ้นทุกวันและสังรวมระวังตนไม่ให้หยิดศีลต่างพร้อยมีหิริโอตตัปปะความรุ่งกลัวต่อบาปต่อกรรมติดแนบอยู่กับใจศีลก็บริสุทธิ์ตลอดไปสติกำกับจิตใจจากนั้นก็เป็นสติกำกับจิตความภาคเพียรที่มีอยู่ในใจของเราซึ่งเป็นนักภาวนาจิตใจก็สงบเย็นนี่ละธรรมพระพุทธเจ้าแสดงผลให้เห็นประจักษ์สดๆร้อนๆแก่ผู้บำเพ็ญไม่ใช่ว่าคำว่าธรรมหรือเรียนมาแล้วเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาอย่างนั้นถ้าเช่นนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติไปเรียนธรรมแล้วก็เป็นมรรคเป็นผลเป็นสวรรค์นิพพานสิ้นกิเลสไปเลยไม่จำเป็นต้องมีการปฏิบัติอันนี้ความจดความจำจากการศึกษาเล่าเรียนมานั้นมาเป็นปากเป็นทางเป็นแนวความคิดความอ่านและเป็นภาคปฏิบัติต่อไปเรานำความจดจำจากคัมภีร์ไบรานที่เราศึกษาเล่าเรียนมาแล้วนั้นมาประกอบการงานแห่งสมณะของเราให้ถูกต้องตามเพศของตนกายวาจารักษาไปด้วยศีลด้วยธรรมใจยิ่งรักษาด้วยธรรมเป็นประจำนี่จิตใจก็เจริญภาวนาคำว่าภาวนาครั้งพุทธกาลนั้นเป็นแก่นของศาสนาเป็นหัวใจของพระการภาวนาในครั้งพุทธกาลตำรับตำราท่านแสดงไว้โดยถูกต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่บกพร่องเลยงานของพระในครั้งพุทธกาลนั้นส่วนมากต่อมากมีแต่งานชำระกิเลสสะสางกิเลสออกจากใจของตนคำว่ากิเลสนั่นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่หัวใจของเราเช่นความโลภนี่เรียกว่ากิเลสมันฝังอยู่ที่ใจความโลภก็เป็นพิษตลอดเวลาหิวโหยโรยแรงมีแต่อยากได้อยากเอาอย่างเดียวไม่คำนึงถึงความพอดีไม่เห็นใจของใครขอให้ได้จากวิธีการใดก็เอานี่กิเลสมันเป็นอย่างนั้นได้ด้วยการฉกการลักก็เอาได้ด้วยการเอารัดเอาเปรียบก็เอาได้ด้วยการโคดโกงรีดไถก็เอาขอให้ได้มานี่คือกิเลสพาหาทำความเดือดร้อนแก่ตนสร้างบาปสร้างกรรมแก่ตนและทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นให้ชั่วทั่วกันไปนี่แสดงเพียงย่อๆว่ากิเลสเช่นความโลภมันแสดงอย่างนี้ความโกรธ
ถ้าไม่ได้อย่างใจแล้วเกิดความฉุนเฉียวโกรธแค้นผูกกรรมผูกเวรดีไม่ดีฆ่ากันแหลกเหลวไปหมดแล้วราคะตัณหาคือความกำหนัดยินดีในหญิงในชายมีอยู่ทั่วไปทั้งสัตว์ทั้งบุคคลสัตว์ก็มีราคะตัณหาตามประเภทของสัตว์นั้นๆธรรมชาตินี้ฝังอยู่ภายในจิตใจไม่ต้องไปศึกษาเรียนไปจากผู้ใดหากเป็นเรื่องดึงดูดชักจูงสัตว์นั้นๆให้ไปตามช่องตามทางของกิเลสคือราคะตัณหานั้นๆนั่นแหละเป็นอย่างนี้เหล่านี้เรียกว่ากิเลสแล้วมันฝังอยู่ภายในจิตใจว่า มันฝังอยู่ภายในจิตใจเราผู้บำเพ็ญธรรมเราก็ชำระกิเลสเหล่านี้รักษาความโลภไม่ให้มันแสดงภายในจิตรักความโกรธแล้วโกรธใครก็ตามการโกรธเขาเราเป็นผู้โกรธก่อนเรื่องความโกรธจะกระทบกระเทือนถึงผู้อื่นนั้นมันเผาเราก่อนแล้วเราไม่พอใจเราเครียดแค้นให้สัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดเราย่อมเอาไฟเผาเราก่อไฟเผาเราขึ้นแล้วก่อนอื่นไฟอันนี้จึงออกไปกระทบกระเทือนคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนขุ่นมัวเสียอกเสียใจนี่เราก็ระงับไม่สร้างอารมณ์ที่เป็นความโกรธขึ้นมามันโกรธขึ้นมาเราระงับเราก่อนเราโกรธให้ผู้ใดก็คือว่าความโกรธนี้เป็นกิเลสของเรามันเกิดขึ้นที่เรามันเผาเราก่อนเราก็แก้ไขบังคับมันไม่ให้โกรธแล้วพยายามทำจิตให้สงบนี่เป็นพื้นฐานที่จะทำกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางลงไป คือความโลภความโกรธ ราคะตัณหาเป็นกิเลส เราพยายามอบรมจิตใจของเราด้วยจิตตภาวนาอบรมจิตให้มีความสงบด้วยสติด้วยบทภาวนา เช่นเราบริกรรมภาวนาจะบริกรรมคำใดก็ตามพุทโธธัมโมสังโฆหรือมรณะนัสสติในกรรมฐาน40ห้องนั้นเรานำมาภาวนาเพื่อความสงบใจได้ทั้งนั้นนี่แล้วแต่เราจะเลือกเอาธรรมะบทใดที่เหมาะกับจริตนิสัยของเรา เราก็นำมาบริกรรมภาวนารักษาจิตนี้ด้วยสติรักษาคำบริกรรมนี้ให้บังคับคำบริกรรมให้อยู่กับจิตให้จิตนี้ติดแนบกับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นมีสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนี้ทำประจำทุกวันทุกวันไม่อ่อนข้อย่อหย่อนตั้งหน้าตั้งตาเป็นความภาคความเพียรเป็นการเป็นงานจริงๆแล้วจิตของเราจะสงบลงไป จิตสงบย่อมไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับคิดเรื่องอารมณ์ต่างๆ ความโลภก็ไม่กวนใจความโกรธก็ไม่กวนราคะตัณหาก็ไม่กวนมีแต่ทำใจให้สงบเย็นไปเรื่อยๆเมื่อใจสงบเย็นลงไปแล้วเราก็เห็นผลประจักษ์ใจของเราว่าการบำเพ็ญธรรมมีผลอย่างนี้แต่ก่อนใจของเราเดือดร้อนวุ่นวายละสำละสายคิดโน่นคิดนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายบัดนี้ธรรมเราได้ภาวนาอยู่เสมอจิตย่อมมีความอบอุ่นในธรรมเย็นใจของเราเราก็สบายจากนั้นจิตก็แน่นหนามั่นคงขึ้นมาเพราะการ อบรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วก็เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงขึ้นที่ใจไม่วอกแวกคลอนแคลนอิ่มอารมณ์ไม่อยากแสวงไม่หิวโหย
ในการอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากสืบกลิ่นลิ้มรสต่างๆซึ่งเป็นอารมณ์ของใจที่หิวโหยอยู่แล้วชอบสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ใจเมื่อมีความสงบแล้วก็ไม่ดีดไม่ดิ้นเพื่อหาสิ่งเหล่านี้มากวนใจและเผาตัวเองนี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิ จิตเป็นสมาธิแล้วก้าวเดินทางด้านปัญญาพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์อสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาพิจารณาเป็นการเป็นงานตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนเป็นประจำใจเรียกว่าความเพียรประจำทำพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาจิตใจย่อมมีความสว่างสวัยขึ้นโดยลำดับลำดานี่ท่านเรียกว่าปัญญาเป็นขึ้นมาแก่ผู้ปฏิบัติเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆละเอียดเรื่อยๆนั่น แล้วจิตใจก็ย่อมมีความผ่องใสขึ้นเป็นลำดับลำดานี่คือจิตใจที่ได้รับการบำรุงส่งเสริมไม่มีแต่การทำลายด้วยความไม่เอาไหนเอาไหนของใจใจจึงไร้ค่าไม่เกิดประโยชน์พระก็เป็นพระไร้ค่ามีแต่ผ้าเหลืองหุ้มห่อตัวอยู่เท่านั้นหาคุณค่าไม่ได้เพราะความประพฤติเพื่อความเป็นศีลเป็นธรรมสมผู้สมเพศของตนไม่มีแล้วก็มีแต่ผ้าเหลืองอยู่ตึกรามนะตึกร้านตลาดที่ไหนมันก็มี นี่ถ้าเราสังรวมระวังแล้วผ้าเหลืองเป็นเครื่องประดับศีลของเราธรรมของเราเพศของเราไปที่ไหนเราไม่มีที่ต้องติตนเรามีความชุ่มเย็นเป็นลำดับของธรรมที่เราบำเพ็ญได้ไปที่ไหนย่อมมีความสง่างาม นี่แหละพระงามงามด้วยศีลงามด้วยสมาธิงามด้วยปัญญา งามด้วยวิชาวิมุตติหลุดพ้นภายในใจใจเป็นเลิศประเสริฐสุดครองใจที่บริสุทธิ์ที่ว่างามสุดยอดคือใจนั่นแหละนั่นถึงไม่เป็นขั้นนั่นก็ตามงามตามลำดับลำราของผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายหรือศีลให้บริประกอบกับตนประดับตนอยู่เสมอย่อมเย็น นี่การปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วเป็นแต่เพียงว่าไม่ค่อยมีใครสนใจปฏิบัติตามเรียนมาก็ได้แต่ความจำไม่ได้มรรคได้ผลแก้กิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้จากการเรียนจากการจดจำมาเราต้องนำมาปฏิบัติ เหมือนเขาสร้างแปลนบ้านแปลนเรือนเขาทำแปลนเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาแปลนนั่นมากางปลูกบ้านปลูกเรือนตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับกว้างแคบสั้นยาวขนาดไหนเขาก็ทำตามแปลนก็สำเร็จผลขึ้นมาตามที่เราต้องการจากแปลนนั้นๆและสร้างบ้านสร้างเรือนตามแปลนนั้นๆผลก็ปรากฏขึ้นมาขึ้นมาจนกระทั่งเป็นตึกรามบ้านช่องอันสมบูรณ์อยู่ได้หายกังวลนี่การศึกษาเราเรียนมา ก็เป็นการศึกษาทางแบบแปลนท่านว่าตำราตำรานั่นแหละคือแบบแปลนของพุทธศาสนาแบบแปลนของมรรคผลนิพพานอยู่ที่ตำราเรียนมาแล้วเรานำมาปฏิบัติถ้าเรียนเฉยๆก็ได้แต่ความจำเท่านั้นไม่ได้มีความจริงที่ประจักษ์ใจของตนติดแน่ติดขึ้นปรากฏขึ้นมาเลยจึงต้องเรียนแล้วได้แปลนมาแล้วคือได้ตำรามาแล้วออกมากลางปฏิบัติตามตำรับตำราเช่นสอนให้ท่านสอนให้ภาวนาภาวนาอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามนั้นเรียกว่าปฏิบัติตามแปลน
แล้วผลก็ปรากฏเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นไปทำตามแปลนจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นนี่ถ้ามีการปฏิบัติ มรรคผลนิพพานไม่จืดไม่จางสดสดร้อนร้อนอยู่กับภาคปฏิบัติถ้ามีแต่การศึกษาเรียนเฉยๆก็มีแต่ความจำกิเลสไม่ถลอกปอกเปิดบ้างเลยกิเลสถอนกิเลสฆ่ากิเลสไม่ได้ด้วยความจำแต่ฆ่าได้ด้วยการปฏิบัติตามความจำนั้นที่เราเรียนมานี่ละถ้าเราทั้งหลายอยากเห็นมรรคเห็นผลเหมือนครั้งพุทธเจ้าที่ท่านแสดงประทานโอวาทแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีสาวกเป็นต้น ท่านตักตวงอมรรคผลนิพพานมาเป็นลำดับเพราะท่านปฏิบัติตามแปลนคือศาสนธรรมที่เรียกว่าสวาขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั่นปฏิบัติตามธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วการปฏิบัติก็ชอบผลก็ปรากฏเป็นผลที่ชอบธรรมขึ้นมาแล้วให้เป็นความสงบเย็นใจแก่ผู้ปฏิบัติ นี่ล่ะธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาสดสดร้อนร้อนเป็นศาสนาที่ถูกต้องดีงามเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลตั้งแต่ต้นจนเอาถึงอวสานคือมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากศาสนธรรมคือศาสนาของพระพุทธเจ้านี่เลยสมบูรณ์แบบมาตลอดที่บกพร่องก็เพราะขาดการความสนใจในภาคปฏิบัติตามมีแต่จดแต่จำใครก็เรียนมาแล้วจำไปไม่สนใจมันก็เป็นเหมือนนกขุนทองแก้วเจ้าขาแต่แก้วเป็นยังไงไม่สนใจมีแต่ชื่อว่าแก้วเจ้าขาก็ได้เท่านั้นเราเรียนมาเท่าไหร่ก็ได้เพียงความจำมีหนำซ้ำความจำนั้นถ้าไม่สนใจเรียนเพื่อปฏิบัติแล้วความจำที่เรียนมามากน้อยก็กลายเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสขึ้นมาให้เกิดความสำคัญตนว่าเรียนได้ชั้นนั้นชั้นไหนขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่กิเลสจะหลุดลอยไปกลับกิเลสเพิ่มพูนขึ้นเพราะความสำคัญตนเองจากที่เรียนมานั้นมันเป็นกิเลสได้อย่างนี้นะถ้านำมาปฏิบัติแล้วกิเลสต้องค่อยหลุดลอยออกไปจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มภูมิเพราะการปฏิบัติดังพระสาวกทั้งหลาย ท่านบรรลุมรรคผลนิพพานล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาคปฏิบัติแก้กิเลสออกจากใจทั้งนั้นจึงบริสุทธิ์ได้ถ้าไม่แก้ไม่บริสุทธิ์ใครจะเรียนได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่บริสุทธิ์มีแต่การพอกพูนกิเลสขึ้นภายในจิตใจ นี่การสอนอย่างนี้ก็นานๆที่จะได้มาพบปะสมาคมกับบรรดาพระทั้งหลายพระลูกพระหลานจึงขอให้พากันนำธรรมที่หลวงตาสอนนี้ให้ไปเป็นคติเครื่องเตือนใจตนเองอย่าลืมเนื้อลืมตัวในการปฏิบัติตนมันจะกลายเป็นพระจรวดดาวเทียมพระเจ้าชู้ขุนนางพระราชการงานเมืองให้กิเลสเอาไปถลุงหมดพระทั้งองค์เลยไม่มีธรรมเหลืออยู่ภายในใจในเพศของตนกลายเป็นโลกล้วนๆไปทั้งที่เราก็มีเพศเป็นพระไปเสียทั้งนั้นถ้าเราไม่สนใจงั้นจึงต้องให้มีสติระมัดระวังตนถ้าอยากได้ผลจากการบวชเป็นพระของเราขึ้นมาให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าที่แห่งความเป็นพระอย่าได้เผลอตัวอย่าได้นอนใจมีหิริโอตตัปปะกลัวต่อบาปต่อกรรมเสมออย่าไปคุ้นเคยและไปชินชากับบาปกับกรรมมันจะมาเผาตัวเองแล้วตัดลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมีคุณค่าอยู่บ้างจะหมดไปเหลือแต่หัวโล้นๆกับผ้าเหลืองคลุมตัวอยู่นั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยให้ทากันระมัดระวัง ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ
เรื่องคุณค่าราคาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษไม่มีอะไรเหนือธรรมนี้ไปได้เลยขอให้ปฏิบัติตามศีลตามธรรมที่ท่านประทานไว้แล้วนี้เราจะเป็นผู้ มีสง่าราศีมีคุณค่ามีราคาแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นภายในหัวใจและการปฏิบัติของเรานี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะความดีความชอบทั้งหลายจะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญการกระทำการสังรวมระหว่างของเราไม่เกิดขึ้นจากการเสกสรรปั้นยอเอาเฉยๆแล้วทำให้ขลังทั้งนั้นขลังทางนี้อย่างที่เขาทำกันนี่เวลาเขาเคยเห็นพระตัวขลังไปที่ไหนจนกระทั่งชินเขาจึงถามเมื่อมีคนมาเคารพนับถือมากเข้ามากเข้าเขาก็ถามว่าองค์นี้เก่งทางไหนนั่นขลังทางไหนเก่งทางไหนมันเลยกลายเป็นเรื่องโลกไปเสียเก่งทางไหนก็เก่งแบบขลังแบบมีวิชาเป่าพูดให้เขาคนมันก็เลยกลายเป็นโลกเป็นติระฉานวิชาไปหมดมันไม่เป็นวิชาธรรมที่แก้กิเลสทำให้ตนขลังขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติได้ถ้าเราปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามธรรมแล้วขลังอยู่ไหนก็ขลังอดอิ่มก็ขลังพระผู้ปฏิบัติด้วยความรักศีลรักธรรมมีศาสดาติดแนบอยู่ในหัวใจคือธรรมคือวินัยติดแนบในใจแล้วไปใสไม่ปราศจากศาสดาจะเป็นทุกขังตลอดไปที่ไหนขังทั้งนั้นอบอุ่นตัวเองเย็นสบายภายในจิตใจ นี่แหละพุทธศาสนาให้นำมาปฏิบัติถ้าอยากเห็นความศักดิ์สิทธิ์วิเศษต้องเอามาปฏิบัติจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราโดยแท้และขึ้นที่ตัวของเรานี่แล้วทำตั้งแต่ทำขั้นต่ำๆจนกระทั่งถึงวิมุตตินิพพานออกไปจากการปฏิบัติบำเพ็ญของเรา ให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าให้มีแต่ชื่อแต่นามว่าศาสนาศาสนาแล้วพระเนนเฉยๆให้มีภาคปฏิบัติติดแนบอยู่กับตัวเป็นเครื่องหมายของนักบวชประจำตนเสมอแล้วสิ่งดีงามทั้งหลายจะค่อยปรากฏขึ้นเป็นเครื่องประดับตนเห็นผลประจักษ์ใจนี่อันสำคัญอยู่ที่นี่นะไม่ใช่บวชมาแล้วก็อยู่เร่ๆด้านๆไปแล้วเขาลบนับถือก็ลืมตัวไปเสียอย่างนั้นใช้ไม่ได้ให้ดูตัวเองใครเคารพนับถือไม่เคารพนับถือตัวดีหรือไม่ดีให้ดูตัวการสังรวมระวังอยู่กับเราให้ดูเราความระวังรักษาตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมนี้มีมากน้อยเพียงไรดูตัวเองถ้าตัวเองไม่มีที่ต้องตีแล้วใครชมก็ตามไม่ชมก็ตามผลประจักษ์อยู่กับเราผู้บำเพ็ญความดีอยู่แล้วประจำใจไปที่ไหนสบายทางนั้นแต่ที่เราไม่มีอะไรความดีความดีการประพฤติปฏิบัติก็แหลกเหลวไปหมดไม่มีอะไรดีอยากให้เขามายกยอปอปั้นตัวเองว่าเป็นคนดีคนดีให้เขาเคารพนับถือกราบไหว้บูชาจ้างเขาก็ไม่มาเคารพคนก็มีหูมีตามีจิตมีใจเหมือนกันพระดีเขาก็รู้พระชั่วเขาก็รู้สัตว์ทั้งหลายตัวไหนดีตัวไหนชั่วเขาก็รู้ทำไมเขาดูพระจะดูไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ดูตัวของเราอย่าสุขก่อนหามคืออย่าเอาผลก่อนเหตุนะเอะอะก็อยากจะให้คนเคารพนับถือหรือหน้าทั้งที่การบำเพ็ญเหตุของตัวยังไม่ได้ถึงไหนและไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรเลยมีหนำซ้ำยังไม่มีความดีอะไรพอที่จะชมเชยตัวเองแล้วจะให้คนอื่นเข้ามาชมเชยเขาไม่ชมเชยนี่ให้พากันจำเอาไว้การปฏิบัติการบวชมานี้เราไม่ได้บวชมาเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดชมเชยเราหรือสรรเสริญเราก็ไม่ต้องการ
สิ่งที่เราต้องการมากจริงๆก็คือความดีงามประจำใจของเราจากการปฏิบัติของเราเอาให้มีความสม่ำเสมอในจิตใจศีลรักษาให้ดีศีลนี่มีคุณค่ามากภายในหัวใจ ให้รักษาศีลนี้แล้วจะเย็นสบายไปเนี่ยสบายสมาธิเป็นเครื่องประดับทางด้านธรรมแล้วก็ประดับใจนั่นแหละมีความสงบเย็นไปสบาย นี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจะเรื่องความชมเชยสรรเสริญกราบไหว้บูชาไม่ต้องบอกโลกมันรู้ด้วยกันนั่นแหละตามีหูมีด้วยกันทุกคนใครดีใครชั่วเขาก็รู้เมื่อลงใจแล้วพูดอะไรเขาก็เชื่อฟังถ้าเขาไม่เชื่อเพราะการปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวพูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามไม่มีใครเคารพนับถือเพราะเจ้าของไม่เคารพนับถือตัวเองนั่นถ้าเราเป็นผู้ตั้งใจว่าพึ่งปฏิบัติเคารพนับถือทำวินัยด้วยตัวเองอยู่แล้วเรามีศาสดาประจำใจโลกเขากราบศาสดาอยู่แล้วทำไมเขาจะกราบเราได้ไม่ลงคอก็เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตมีหนำซ้ำยังมีตถาคตคือทำวินัยประจำใจของเราอยู่แล้วใครไม่บอกมันก็กราบเองเคารพนับถือเองนี่ให้เราตั้งใจอย่างนี้ไอ้เรื่องสิ่งนั้นเป็นผลพลอยได้นี่มันจะเขาจะมาเคารพนับถือกราบไหว้บูชาอย่างไรเราต้องเอาพื้นฐานอันดีตัวของเราประกันตัวของเราไว้ให้ดีเราเคารพเราเคารพศีลเคารพธรรมที่มีอยู่ในเราปฏิบัติตัวของเราให้ดีคนอื่นเขาก็รู้เขาเคารพนับถือเองนี่เป็นอย่างนั้นขอให้พาลูกพาหลานทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามแหละพระพุทธเจ้าสดสดร้อนๆตรัสรู้ขึ้นมาสอนโลกสดสดร้อนๆมรรคผลนิพพานสดสดร้อนๆมีตลอดเพราะฉะนั้นจึงว่าบาปบุญสดสดร้อนๆเหมือนกัน บาปมีมาดั้งเดิมใครชอบทำบาปคนนั้นจะหาบแต่บาปแต่กรรมขึ้นมาใส่ตัวเองใครชอบทำคุณงามความดีทำบุญให้ทานคนนั้นก็จะตักตวงเอาแต่คุณงามความดีเข้าสู่ใจเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับโลกมาแต่การไหนๆไม่ใช่จะเป็นลมเป็นแล้งพูดเอาเฉยๆมีจริงอย่างนั้นนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็นี้มีมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าองค์ไหนตรัสรู้ขึ้นมาก็ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้แหละกิเลสก็ตรัสรู้สังหารกิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากใจจิตใจสว่างจ้าขึ้นมาสิ่งใดที่มีอยู่มากน้อยเพียงไรก็ทรงรู้ทรงเห็นหมดทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วแล้วนำมาสั่งสอนสัตว์โลกให้โลกทั้งหลายได้รู้ดีรู้ชั่วแล้วลดละปล่อยวางเช่นอย่างการทำบาปเป็นภัยแก่ตัวเองก็ให้ระมัดระวังอย่าทำทำลงไปเท่ากับทำลายตัวเองการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างไปแล้วเรียกว่าการบำรุงรักษาตัวเองเราก็ค่อยดีขึ้นไปเป็นลำดับลำดับแล้วผลไม่ต้องบอกเราไปพูดทำเองผลใครจะเอามาใครจะเอาหนีไปไหนแย่งไปไหนได้เราเป็นผู้ทำผลเป็นของเราประจำตัวของเราเราไปดีเองถ้าทำชั่วเราจะแบ่งความชั่วไปให้ผู้หนึ่งผู้ใดก็แบ่งไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องแบกหามไปหมดตกนรกหมกไหม้ก็คือกรรมของเราเองให้ผลแก่เราทรมานเราเนี่ยให้พากันระมัดระวัง การปฏิบัติธรรมนี่เป็นของสำคัญมากนะ นี่หลวงตาก็แก่มาแล้วเวลานี้ก็ไปไหนมาไหนก็ลำบากลำบนเป็นห่วงเป็นใยกับบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระนั่นแหละจึงได้แนะนำสั่งสอนมาเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมนี่เราพอในหัวใจเราทุกอย่างแล้วจึงกล้ามาพูดให้บรรดาลูกๆหลานๆฟังเราไม่เคยพูดเอาเป็นลมๆแรงๆมาเอาตัวจริงมาจากหัวใจที่เราปฏิบัติมานี่เลยมาพูดพระพุทธเจ้าก็เอาจากหัวใจพระองค์มาสอนโลกพระสาวกก็เอาจากหัวใจท่านมาสอนโลกจากการปฏิบัติของท่านนั่นแหละ
พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วเต็มภูมิศาสดาจึงนำมาสอนโลกบรรดาสาวกทั้งหลายก็บำเพ็ญมาเต็มหัวใจแล้วจนได้ตรัสรู้ธรรมถึงแดนพ้นทุกข์แล้วจึงมาสอนโลกสดๆร้อนๆนี่เราก็ปฏิบัติมาเต็มกำลังความสามารถของเราจนถึงขั้นจะเป็นจะตายก็บำเพ็ญมาแล้วการภาวนาผลปรากฏอย่างไรก็ประจักษ์อยู่ในหัวใจหัวใจเพราะฉะนั้นใครจะมาลบล้างมรรคผลนิพพานว่าไม่มีอย่างไรก็ตามเราไม่สนใจเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกับเรารับทานเขาจะว่าความอิ่มไม่มีก็เรารับทานอยู่เราเคยอิ่มน้ำสำราญมาจากการรับทานเท่าไหร่แล้วอิ่มจนเต็มท้องเพราะการรับทานของเราเราเห็นอยู่ใครจะมาลบล้างว่ารับทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มมีเหลือเนี่ยการบำเพ็ญคุณงามความดีก็เท่ากับการรับทานเราสร้างความดีอยู่แล้วความดีจะไปไหนเหมือนกับเรารับทานอยู่ความอร่อยอร่อยความอิ่มหนำสำราญจะไปไหนมันก็อยู่กับเราอยู่กับเราผู้ทำนี่ตลอดไปนี่ละเรื่องข้อเปรียบเทียบอันนี้เราบำเพ็ญอยู่นี่เหมือนกันการปฏิบัติบำเพ็ญตัวเอง เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปผลปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเราจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าได้อย่างไรก็มันประจักษ์อยู่กับใจของเราแล้วในบรรดาธรรมที่ท่านสอนไว้มากน้อยเพียงไรแต่ก่อนเรายังไม่รู้แต่เชื่อคำสอนนี้ให้พยายามดำเนินตามที่ท่านสอนนี่เหมือนจูงคนตาบอดทำของท่านเป็นความสว่างเราบึกบืนไปตามธรรมของท่านตะเกียกตะกายไปผลก็ค่อยปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจนกระทั่งประจักษ์กับใจโดยลำดับลำดาว่าศีลเราก็แน่ใจของเราอยู่แล้วนับตั้งแต่วันบวชจิตใจของเราพัวพันอยู่กับศีลตลอดไม่ให้มีใครมาแตะต้องทำลายได้เลยเรื่องศีลเราสังรวมระวังอยู่ด้วยหิริโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมกลัวศีลขาดศีลทะลุศีลด่างพร้อยระวังศีลของเราก็บริสุทธิ์เนี่ยเมื่อศีลก็บริสุทธิ์อยู่แล้วการบำเพ็ญจิตใจเบื้องต้นจิตใจก็ล้มลุกคลุกคลานทะเลทลายฝึกฝนอบรมเข้าไม่หยุดไม่ถอยเป็นทั้งวันทั้งคืนเพราะเป็นงานของพระผู้ต้องการบุญการกุศลต้องการความพ้นทุกข์ต้องบำเพ็ญธรรมเป็นประจำนี่เป็นงานประจำวันเหมือนประชาชนเขาทำงานประจำวันเพื่อการเลี้ยงชีพในครอบครัวของเขานี่เพื่อการนำธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วก็ต้องบำเพ็ญธรรมเสาะแสวงหารายได้มาเป็นประจำประจำมาจิตใจของเราที่เคยหิวโหยอยู่แต่ก่อนเพราะไม่เคยพาบำเพ็ญทางด้านอัตด้านธรรมมันก็ค่อยเต็มตื้นขึ้นมาอบอุ่นขึ้นมาภายในจิตใจศีลก็อบอุ่นทางหนึ่งสมาธิก็อบอุ่นทางหนึ่งปัญญาอบอุ่นเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสค่อยขาดไปขาดไปจิตมีความสว่างสวยขึ้นมาโดยลำดับลำดาสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไม่แล้วอย่างใดมีซึ่งมีตั้งแต่ของจริงของจริงล้วนๆมันก็รู้ขึ้นมาภายในใจรู้ขึ้นมาภายในใจยิ่งเชื่อพระพุทธเจ้าโดยลำดับลำดากิเลสภายในจิตใจแต่ก่อนก็ไม่เคยเห็นมันเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกวิธีการชำระกิเลสก็ชำระไปนะกิเลสก็ค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปแล้วหลุดลอยไปมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดเจนว่าจิตใจของเรานี้เบาสว่างสวยขึ้นไปเรื่อยๆกระจ่างแจ้งขึ้นเรื่อยมีความคล่องตัวคล่องตัวไปเรื่อยก็ยิ่งเห็นโทษของกิเลสตัวปิดบังหุ้มห่อจิตใจให้มืดมิดปิดตาไปโดยลำดับแล้วเห็นคุณค่าของธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเบิกทางกิเลสออกเบิกกิเลสออกจิตใจยิ่งมีความสว่างสวยมากขึ้นเท่าไหร่เลยก็ยิ่งขยับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่การปฏิบัติธรรมเห็นผลประจักษ์มาอย่างนี้สำหรับหลวงตาเองได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ที่กล่าวนี้ไม่ได้ไปเอาหาคัมภีร์ไวลานที่ไหนมากล่าวเอาความรู้ความเห็นความเป็นที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตัวมาพูดให้บรรดาลูกหลานพี่น้องลูกหลานทั้งหลายฟังด้วยความเมตตาล้นล้วนไอ้ใครจะมาว่าเรามีความโอ้อวดหรืออยากโง่อยากคุยนั้นเป็นปากโสกโปรกเราปฏิบัติเราไม่ปฏิบัติแบบโสกโปรก
เราปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำได้ขึ้นมาก็เป็นอัดเป็นทำเราก็นำมาแจกจ่ายด้วยความเมตตาสงสารเขาจะหาเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องความสกปรกของใจของปากเขาเราไม่สนใจเราก็ดำเนินของเราผลปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับกิเลสอ่อนลงอ่อนลงเบาลงเบาลงสติปัญญาศรัทธาความเพียรแก่กล้าสามารถขึ้นเป็นลำดับหมุนเป็นธรรมจักรภายในจิตใจจิตใจที่เคยมืดมัวแจ้งกระจ่างขึ้นเป็นลำดับเพราะกิเลสตัวมืดบอดนั้นจางลงจางลงเนื่องจากถูกความภาคเพียรกำจัดสุดท้ายก็ไปไม่รอดกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจนั่นเห็นไหมล่ะเป็นยังไงมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีปฏิบัติลงไปสิพระพุทธเจ้าโกหกโลกมีเหรอนอกจากเราโกหกเราพระพุทธเจ้าว่าเป็นมรรคเป็นผลเราว่าพวกเสือพวกหมอนดีกว่าความขี้เกียจขี้คร้านดีกว่าทำความมรรคผลนิพพานมันก็ดิ้นไปทางเสือทางหมอนความขี้เกียจขี้คร้านทอแท้แนวเสียมันก็ไม่เจอมรรคผลนิพพานไปสินั่นเป็นอย่างนี้เมื่อเราดำเนินตามนั้นแล้วผลปรากฏขึ้นจนกระจ่างแจ้งไปหมดหายสงสัยเพราะการปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าประจักษ์ใจไม่สงสัยแม้ปัจจุบันนี้ก็สาธุไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าองค์ศาสดาคือผู้เช่นไรธรรมที่ท่านตรัสรู้คือธรรมเช่นไรก็มันประจักษ์อยู่ในหัวใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วไปถามพระพุทธเจ้าอะไรหาอะไรสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองนี่เป็นคำทำที่พระองค์ประทานไว้แล้วแก่ผู้ปฏิบัติทุกรูปทุกนามไปเมื่อเราปฏิบัติตามน้ำสันติโกก็ต้องรู้ผลของตนเองที่ได้มากน้อยเป็นไรจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเราก็รู้ของเราเต็มหัวใจไม่ทูลถามมือเจ้าปล่อยวางโดยประการทั้งปวงหายห่วงหายห่วงหายทุกข์หายยากหายลำบากหายเรื่องเก่าเอิญเกิดแก่เจ็บตายที่เคยตายกองกันมากี่กับกี่กันปัดออกหมดเพราะปัดกิเลสตัวเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติที่พาให้เกิดตายแบกหามของทุกข์มาออกจากจิตใจหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่เลยเหลือแต่ธรรมทั้งแท่งเรียกว่าธรรมธาตุหรือว่าวิมุตติหรือว่านิพพานจิตอมตะจิตบริสุทธิ์เป็นอมตะเท่านั้นภายในใจจึงไม่มีคำว่าอดีตเราเคยเกิดมาแล้วแต่ทำนั้นตอนนั้นแล้วอนาคตต่อไปนี้เราจะไปเกิดอะไรตัดหมดความพออยู่ที่ใจดวงเดียวหมดไม่มีอดีตอนาคตไม่มีปัจจุบันก็บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวอยู่แล้วแล้วจะไปหาที่ไหนนั่นละท่านว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองปัจจตังเวทิตาโบบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้ด้วยตนเองเท่านั้นถ้าผู้ไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้เมื่อปฏิบัติแล้วก็รู้อย่างนี้แล้วธรรมะพระเจ้าไปยังไงมีไหมมรรคผลนิพพานหรือแม้แต่กิเลสมันหลอกลวงหรือว่ามรรคผลนิพพานคือล้าสมัยเลี้ยวแหลมไปแล้วเลี้ยวแหลมไปแล้วนี่ตัวหลอกลวงที่สุดคือกิเลสการทำคุณงามความดีทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้นั่นเห็นไหมแล้วมันก็ให้สร้างตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาตัวเองแล้วเมื่อไรมันจะหมดยุคหมดสมัยเมื่อไรมันจะเลียวแหลมล่ะกองทุกข์ที่กิเลสพาสร้างขึ้นมาไม่เห็นมีเลียวแหลมใครดิ้นไปตามเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นความทุกข์หมุนติ้วตลอดไม่มีต้นมีปลายขอให้ถ้าหมุนไปตามมันแล้วต้องเป็นอย่างนั้นโดยทั่วหน้ากันถ้าปฏิบัติตามธรรมแล้วขาดสะบั้นกิเลสเราตัวเราหลอกไม่มีแล้วทีนี้เหลืออยู่ที่ไหนก็สบายจิตใจเมื่อกิเลสตัวสร้างทุกข์ได้ขาดสะบั้นไปจากใจแล้วทุกข์ท่านจึงไม่มีพระอรหันต์ไม่เคยมีทุกข์ภายในจิตใจเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้นล้วนตลอดเวลาท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงก็คือหัวใจที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วพอตัวไม่มีอะไรเหลือตั้งแต่ธรรมชาติที่เลิศเลอภายในจิตใจนี่ธรรมของท่านสอนไว้จนกระทั่งทุกวันนี้เพื่อทำประเภทนี้ซึ่งมีอยู่กับหัวใจของทุกคนที่บำเพ็ญผู้ไม่บำเพ็ญนอนกอดพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าผู้บำเพ็ญแล้วทำเป็นธรรมชาติที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติอยู่แล้วเอาปฏิบัติไปให้จะได้ผลด้วยกันเราอย่านอนใจทุกคนเราเป็นผู้รับผิดชอบตัวของเราทุกคนดีเราก็รู้
ชั่วเราก็รู้ทำลงไปแล้วเป็นของเราด้วยกันให้พากันระมัดระวังนี่วันนี้ก็ได้เทศสอนลูกสอนหลานให้พากันมีความอุตส่าห์พยายามการปฏิบัติตนเองอย่าอยู่จะกินจะนอนไปเฉยไม่เกิดประโยชน์เลยชินชาหน้าด้านไปเลยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสุดท้ายพระกับโยมก็ไม่ผิดกันแล้วยิ่งเลวกว่าโยมอีกเนี่ยบ้านกับวัดก็ไม่ผิดกันเลอะเทอะเหมือนกันวัดก็เป็นส้วมเป็นฐานสร้างแต่ความเลอะเทอะเต็มวัดเต็มวาพระก็เป็นส้วมเป็นฐานสร้างแต่ความเลอะเทอะเต็มเนื้อเต็มตัวไปที่ไหนมันก็มีแต่ความเลอะเทอะเต็มวัดเต็มวามีพระเนนมากขนาดไหนยิ่งสร้างความเลอะเทอะให้บ้านให้เมืองกระทบกระเทือนไปหมดเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดอย่าให้มีในเราผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตให้สังหลวงระวังชำระสาสางมีพระมากเท่าไหร่ให้มีความให้เป็นความสง่างามแก่จิตใจของประชาชนเขาเห็นพระแล้วเขาได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจบ้านใดเมืองใดเราก็เห็นไม่ใช่เหรือในเมืองไทยไปปลูกบ้านปลูกเรือนที่ไหนต้องมีการสร้างวัดสร้างวาเพื่อเป็นขวัญตาขวัญใจกราบไหว้บูชาให้มีความอบอุ่นมีพระเจ้าประสงค์เป็นผู้ให้ความอบอุ่นและชี้แจงแนะนำสั่งสอนเป็นประจำทุกหมู่บ้านไปนี่เพราะทำเป็นธรรมชาติที่ให้ความอุ่นแก่โลกนั่นเองนี่ให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะวันนี้ได้พูดธรรมะให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังเปิดบนหัวในหัวอกนี่ออกหมด หลวงตาไม่มีอะไรสงสัยแล้วเรื่องเหล่านี้ธรรมของพระเจ้าคงเส้นคงวาหนาแน่นถ้าอยากเห็นองค์ศาสดาให้ปฏิบัติจิตใจให้บริสุทธิ์ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าธรรมพระเจ้าเลิศเลอขนาดไหนก็ไม่ต้องถามใครเพราะสันติโกท่านสอนไว้แล้วให้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองไม่มีใครมารู้ได้เห็นได้ยิ่งกว่าเจ้าของรู้เองจากการปฏิบัติของตัวเองนี่ละการพูดเทศนาว่าการจึงขอฝากธรรมะไว้กับพระลูกหลานประชาชนพี่น้องลูกหลานทั้งหลายให้นำไปปฏิบัติหลวงตาได้ปฏิบัติมาอย่างแท้จริง ไม่ได้ทำเล่นๆล้อๆแหละๆการปฏิบัติมาผลจึงปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งหายสงสัยในโลกนี้เราไม่มีอะไรสงสัยแล้วเราพอทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเราก็ได้ประกาศแล้วเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเหลือแต่ร่างกระดูกซึ่งเป็นเชื้อของสมมุติเท่านั้นพอตัวของมันสิ้นซากลงไปหมดลมหายใจแล้วจะไม่มีอะไรสืบต่อกันอีกเพราะเชื่ออันสำคัญคือกิเลสอวิชชาปัจจยาขาดสะบั้นลงจากหัวใจหมดแล้วเชื่อให้เกิดให้ตายให้แบกหามของทุกข์อีกจึงไม่มีจึงอยู่ด้วยแต่ว่าภูมิใจก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรเหนือธรรมชาตินั้นแล้วนี่แล้วบุญกุศลที่พี่น้องทั้งหลายปฏิบัติก็เหลื่อมล้ำต่ำสูงบุญได้เป็นลำดับลำดาไปเช่นเดียวเมื่อถึงขั้นที่พอตัวแล้วถึงวิมุตติผ่านได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสบุญกุศลไม่ได้ลำเอียงต่อผู้ใดขอให้นำไปปฏิบัติให้เป็นผู้รักศีลรักธรรมอย่ารักแต่กิเลสตัณหามันจะเผาเราทั้งเป็นทั้งตายนะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะเหนื่อยแล้วนี่กำลังจะสามจุ่มเนี่ยอ๋อคนก็ว่าตัวได้นะเป็นยังไงล่ะเทศเทศวันนี้กี่นาทีเราก็ไม่ได้ดูนาฬิกาฮะเทศกี่นาทีชั่วโมงสิบห้าโอ้วันนี้ก็นานเวลาเทศที่นู่นก็ชั่วโมงสิบเจ็ดเหรอที่เทศที่อะไรเทศที่อะไรอำเภอพนทอง ชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีแล้วมาเทศนี่ชั่วโมงสิบห้านาทีฟังดิ ส่วนไปเทศที่อะไรที่บ้านอะไรไปขึ้นกลับมานี่ไม่ได้มากเพราะมันจะตายเทศมาเทศพนทองแล้วเทศออกไปก็พ่นลงไปหมดแล้วก็สูบลมใหม่เดินทางไปหา
บ้านอันนี้แหละสูบลมไปมันก็ไม่ได้มากที่เทศนิดหน่อยหยุดเลยมันหมดลมแล้วมานี่ก็มาสูบลมใหม่มาสูบลมนอนแผ่สองหลึงไม่เต็มบาทแผ่สองหลึงก็เอาออกจากนั้นก็มาพ่นลมอย่างนี้มันจะไม่เมื่อยยังไงหมดแล้วลมเทศจึงได้เท่านั้นแหละพระอาจารย์มานาเทศให้ฟังวันนี้เราเทศให้ฟังผลของการปฏิบัติตามพุทธศาสนาเลิศเลยสุดยอดแล้วอย่าให้เสียชาติมาเปล่าๆนะเอาละท่านพอโอ้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วครับในลำดับต่อจากนี้ไปก็เป็นการถวายกันเทศถวายวันนี้เป็นการถวายตามอัธยาศัยนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านที่ได้นำต้นผ้าป่ามาได้เข้าถวายกับท่านหลวงตาเลยนะครับแล้วหลังจากที่ท่านถวายต้นผ้าป่าแล้วก็ขอให้ท่านอยู่รอรับพรจากท่านหลวงตาก่อนนะครับอย่าเพิ่งกลับครับวางไว้ครับวางไว้วางไว้เออวางไว้วางไว้เออวางไว้นี่ทองคำได้ทองคำเป็นประสมฤกษ์แล้วเนี่ยเท่าไรนี่ทองคำน้ำหนักเท่าไรห้าสลึงครับผมห้าสลึงเหรอฮะนี่ได้ห้าสลึงแล้วเนี่ยเอาเลิกได้แล้วพระเราสักจะเลิกผู้อยากเลิกก็เลิกก็ได้แล้วเทศฉะนั้นแหละหมดแล้วหมดลมแล้วนี่หนึ่งสลึงครับหืมสลึงครับผมเออเอาไม่ไม่แล้วทยอยเพื่อความเป็นระเบียบนะครับทยอยกันถวายตาก่อนนะครับและในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะครับพรุ่งนี้เออว่างเออว่างหืมเออเออสามบาทเหรอเออห้าบาทห้าสิบกลางเป็นสามบาทห้าสิบกลางโอ้เยอะเยอะแล้วเนี่ยเอามาเอามาเออไปเอาไว้ก่อนนับหลังลูกตาครับเออเอางับกันงับกันงับกันอันนู้นงับเยอะอย่างเหรองับทั้งนู้นงับเลยเหรอทั้งนู้นยังไม่เสร็จทั้งนู้นก็ยังไม่เสร็จเลยหืมว่าคางเยอะคางเยอะนะว่าจะคางเยอะไหนมาดูใครคางนายกนะกายิกาว้าพอใจพอใจมึงแย่งเงี้ยคำคำนี้เก่าเข้าคำหลวงคำนั้นจังว่าเข้าคำหลวงมาให้เรามาให้เรามาเข้าคำหลวงเลยเนี่ยมามามาเนี่ยครับในช่วงนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวอำเภอพลทองและท่านที่มีจิตศรัทธาทั้งหลายนะครับพรุ่งนี้7 นาฬิกานะครับจะ
มีพิธีทำบุญตักบาตรนะครับในวัดศรีพลทองนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมที่เคารพทุกท่านนะครับได้ทราบโดยทั่วถึงนะครับในเวลา 7:00 น.นะครับจะเริ่มทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่พร้อมในการร่วมทำบุญพระป่าในวันนี้นะครับพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีก1วันนะครับและสำหรับท่านที่หลวงตาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็มีเรือพระป่าของบรรดาลูกศิษย์ของหลวงตานะครับที่ติดตามหลวงตาไปทุกที่นะครับได้มีเรือพระป่านะครับถ้าหากว่าท่านใดที่อยู่ด้านในนะครับจะร่วมทำบุญนะครับก็ขอนี่จะว่าเหมือนไปหามาจากไหนเองเห็นมาเอ้ามาเรื่อยเหรอเรือเนี่ยไปไหนขึ้นเลยล่ะเรือขึ้นท่าเลยเอาไปเอาขึ้นมาอ๋อเรือนี่สามลำนู่นปลาเต็มลำเรือมาเสียงนี่ดังจริงนะเวลาเทศเสียงยิ่งประกบอะไรนี่ล่ะเหอยอดเงินทั้งหมดโอ้อันทางโน้นเขานับทางโน้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนับเรียบร้อยแล้วยอดทอง21บาทสลึงไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่มาลงบัญชีเหรอเหรอยอดออกมาไหนมาจากไหนมาถวายเฉพาะวัดเหรอในนามลูกศิษย์ในนามมาจากไหนเขามาถวายไว้ที่วัดแล้วลงบัญชีแต่นี่มันก็มีเพิ่มอันนี้ไม่แน่หรอกเออนั่นที่เราฟังแล้วเราฟังไม่ออกต้องมีเพิ่มที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยที่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าพวกญาติโยมมาถวายเจ้าวาดที่นี่อ๋อแล้วก็มาถวายตาที่นี่มันมีมาเพิ่มเติมอีกเพิ่มอีกเอามาเพิ่มอีกเราจะนับใหม่วะเอามาเพิ่มอีกเราจะนับใหม่มันเป็นยังไงวะนั่นแล้วเสร็จแล้วจึงจะให้ศีลให้พรนะแล้วจะให้พรนะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรติสาขังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปะจายิโนต
จัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังขลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตเสร็จแล้วอ๋อชั่วโมง17นาทีป่ะใช่ไหม15ครับ15ชั่วโมง15ชั่วโมง15มันจะเล่นเหมือนกันนะชั่วโมง15นาทีที่บนทองเท่าไหร่ลืมแล้วชั่วโมง17นาทีเรื่องอะไรแม่อย่างนั้นแล้วแต่นู่นไม่ไหวแล้วเต็มที่แล้วไปไม่ได้เลยพูดบ้องแบ้งๆอยู่เลยมันจะตายเหนื่อยมากทีเดียวฟังที่เทศพี่น้องหลายฟังด้วยนะเทศวันมาวันนี้ฟาดถึง3กันแล้วนะแล้วไปเอาทำมาจากไหนมาเทศเอานั่งหนาวะเทศถึง3กันนะวันนี้นะกันแต่ละกันนี่เป็นชั่วโมงนี่ก็ชั่วโมงอะไร15นี่ก็ชั่วโมง15นาทีนะเอ็ดพูดไม่หยุดไม่ถอยเหนื่อยแย่เลยเทศที่พลทองก็ชั่วโมง17นาทีนู่นที่พลทองก็ชั่วโมง17นาทีไม่ใช่เล่นหนักเหนื่อยมากนะแต่ที่เขาไปข้างนู้นไม่ไหวอ่ะที่บ้านอะไรที่วัดนี่ฮะฮะอะไรก็ไม่รู้แล้วแค่ไปไม่ไหวนั่นเหนื่อยมากเลยหยุดอันนี้เลยหยุดลูกครูบาอาจารย์นี่ใครนะเป็นช่างภาพเก่งไว้คือเขาเขียนภาพเขียนนั่นกันพอจับเข้าได้ว่าองค์นั้นเป็นองค์นั้นนั่นเป็นนั้นพอจับเข้าได้คือภาพที่ถ่ายชัดกว่านี้เหมือนกว่านี้มีนะเราเคยเห็นมาแต่พอจับเข้าได้องค์ไหนเป็นองค์ไหนพอจับได้นะก็นับว่าเก่งอยู่เป็นละป่าเปาะจะให้ทำไม่เป็นแต่เขียนภาพไม่เป็นเลยละองค์ไหนบ้างพอได้เข้านะพอจับเข้าได้เก่งอยู่เขาก็เขียนเก่งองค์ไหนมีกี่องค์เนี่ยแต่ไม่ได้นับดูว่ากี่องค์19 45ครับ45อ๋อ59 45พอจับเข้าได้ว่าเหมือนก็แล้วก็ได้ล้านนะไม่ว่าอะไรแล้วเทศแล้วจบแล้วอะไรหมดแล้วเห็นไหนมึงเจ้าเคยเห็นก่อนบ่อนตะก้อนเห็นแต่ในทีวีมึงเนี่ยมาเห็นตัวจริงเป็นยังไงเอ้าเสนอมาตอบมาตั้งคำถามกูเลยเนี่ยเอาตอบมาเห็นตัวเหือตัวปลอมก็จริงตั้งกันยังไงเอาว่ามาเหือบางไงตาสดใสดีเหือ
สดใสดีครับอ๋อก่อนเล่าไปไปหาโดดฉีดจมฉีดโค่นตกเห็ดตกตกอะไรเบ็ดตกป่ามันก็ห้องไก่เลยเว้ยโอ้แล้วอันนั้นหมองมากหรือเสาหมองมากหรือในอันนั้นในทีวีเป็นไรเหรอผมแม่นั่นนั่นเพิ่งหายจากท้องได้ไหมขึ้นเมื่อที่ท้องเกือบเป็นเกือบตายตัวพอฟื้นก็ละขึ้นเมื่อที่ได้ต่อไปเลยเดี๋ยวนี้โรคท้องหายไปแล้วยังไข้ไข้แล้วใสครับจริงไม่เท่าไม่เท่าอะไรคนกำลังจิตตายเดี๋ยวยังว่าไม่เท่าอยู่คอยโบเสือหรอกคอยโบเอาฮะอันสวามีตะก้อนผอมแมนอยู่ระยะนี้มันธาตุขันค่อยดีขึ้นมันหายท้องมาแล้ว3ปีแล้วเลยหายจากท้องมาได้3ปีแล้วมันยังมีแปดสีแต่พอสงสัยแบบนี้บ่มือหนีควายกับบ้านอาบน้ำมัดมือเนี่ยมันยังสงสัยอยู่บ่มื้อนี้ใครมื้อนี้ใครวุ่นตะเทศหมดมือคอยบ่ได้อาบน้ําเลยมื้อนี้มันยังสดใสอยู่บ่ถ้ามันยังทันอยู่อีกมื้อนี้ใครก็บ่อาบอีกมันยังสดใสอยู่โยกกันสดใสอยู่แล้วสิอาบยังแล้วเนาะมันต้องอาบแล้วมันสดใสอยู่อาบอย่างจนกระทั่งมันม่อมแม่หมดเลยจะอาบพี่หนึ่งว่าโอ้สาราหนึ่งใหญ่เลยเนาะสาราหนึ่งใหญ่อยู่แถวนี้บกขันเนี่ยมากแต่นั้นเราแถวนี้บกขันเนี่ยมากแต่มากกับมัทเทศละเอียดไปตามจังหวัดจังหวัดจังหวัดฮะฮะหาท่องมาได้หลายแล้วข่อยจะมาเองละนินบ่ไอหาท่องมาได้หลายข่อยจะมาเองข้างก็หลายๆเด้อเดี๋ยวนี้เขาในข้างหลวงเนี่ย5ตันกับ600กิโลเลยของพี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี่เข่าหมดเด้บ่มีเรื่องมั่วหมองรั่วไหลแตกซึมบ่มีคอยรับผิดชอบทั้งหมดท้องค่ําดอนล่างเงินสดคอยถือบัญชีผู้เดียวเลยบ่ให้ผู้ใดมาถือแทนคอยกลัวมันจะรั่วไหลบ่ให้ไผมาทำหน้าที่แทนไปเป็นผู้สั่งเลยสั่งเลยเพราะงานถึงบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั้นแล้วก็ช่วยชาติก็ช่วยจริงๆนะก็ไม่ได้ช่วยเล่นได้ช่วยจริงๆช่วยชาติช่วยเต็มที่ได้นี่เวลาพูดอย่างนี้เข้าใจเปล่าเราพูดเป็นภาษาอีสานเข้าใจเปล่าล่ะฮะแล้วพูดอย่างนี้เป็นภาษาอีสานเข้าใจเปล่าพูดบ้างไม่พูดบ้างนั่นละอ่อนภาษาแสดงว่าอ่อนภาษาอยู่นั่นเอาแล้วนะปั๊บรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่รู้บ้างไม่รู้บ้างก็แสดงว่ายังอ่อนภาษาอยู่เข้าใจแค่นั้นก็เอาแล้วเข้าใจแค่นั้นก็พอแล้วเรามัน
หันไปทางไหนก็ไปแบบนั้นนะจะหันไปทางไหนก็ไปแบบนั้นล่ะหันไปทางอีสานก็ไป 100% เลยหันไปทางไหนก็ไปอย่างนั้นไม่ทราบร้อยหรือไม่ร้อยไม่รู้แล้วมันไปของมันอย่างนั้นล่ะหันไหนไปเลยแต่เรื่องภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยลืมหมดเลยนะแต่ก่อนพอพูดได้เป็นตุเป็นตาหนะพูดภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวนี้ลืมหมดตัวหนังสือก็เรียนแต่ก่อนลืมหมดอีกแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะงานเรามากงานมากต่อมากก็เลยไม่สนใจด้วยมันก็เลยลืมหมดเลยได้ไว้แต่เพียงข้อตลกถ้าเวลาจะตอบเขาหรืออะไรนี่งัดข้อตรงมาประโยคหนึ่งสองพอได้เท่านั้นน่ะไว้เพื่อเป็นข้อตลกเทศวันนี้ไม่หลงลืมตรงไหนเลยมีอยู่นะเทศวันนี้ก็มีอยู่นิดๆไม่มากหลงลืมนะมีอยู่เหมือนกันหากไม่มากคือเดี๋ยวนี้เทศไม่เหมือนตะกอนนะเทศตะกอนมันเทศว่ามันแน่วเลยเนี่ยไม่หลงหน้าหลงหลังเดี๋ยวนี้เทศบกวนหลงเทศไปหลงเทศไปหลงเดี๋ยวนี้นะเป็นอย่างนั้นต่อไปนี้จะเทศไม่ได้แล้วต่อไปนี้จะเทศไม่ได้แล้วล่ะปีนี้ล่ะแสดงเหรอเทศไม่ได้ก็จักก็ก็แล้วค่ะโอ้ยมันไม่รู้ภาษาแล้วหรอว่าแบบนั้นแหละตักกอกอได้แต่ตักกอกอก็เอาแล้วนะนั่นแหละนิทานไอ้พวกนี้เขาฟังนิทานพูดให้เขาฟังน้ำอ้อยของโยมหมวยเดี๋ยวดูสิมาหน่อยมาถังหน่อยมาหน่อยนั่นมาอีกแล้วทองคำเลยนะเนี่ยทองคำเลยนะน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่เลยไม่ทราบน้ำหนักเหรอเฮ้ยไปกี่ทุ่มแล้วเนี่ยก็ดึกแล้วนั่นนี่นะตั้งแต่กลับมานู่นก็กำลังทุ่มแล้วกำลังจะทุ่มพอมาถึงวัดยังอีกจบประมาณสักห้านาทีหนึ่งทุ่มพักตรงนั้นประมาณสัก30 นาทีอะไร30 กว่านาทีก็ลงมาเทศที่นี่เหนื่อยมากมาแผ่ซองหลึงนะทางร้อยอย่างนี้ตามอำเภอต่างๆก็ไม่ค่อยจะไปจังหวัดอื่นๆก็เหมือนกันนะตามอำเภอไม่ค่อยไปจะเทศเฉพาะจังหวัดเรียกว่าทุกจังหวัดเลยอ่ะบางจังหวัดก็ซ้ำๆร้อยอย่างนี้มันในจังหวัดมันสองหนเหรอในจังหวัดสำหรับร้อยอย่างนี้มันเทศ2 ครั้งแล้วนะเทศจังหวัดร้อยอย่างเรายังไม่ลืมนะเรายังไม่ลืมเทศจังหวัดร้อยเอ็ดมาเทศครั้งแรกที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะแล้วเขาพูดตลกแล้วเลยบ่ลืมอยู่ๆเนี่ยแวะถึงมาเลยนี่คนกำลังเงียบพอเทศจบลงเรียบร้อยแล้วก็กำลังเงียบเลยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างด้านนี้แล้วผู้หนึ่งนั่งอยู่ข้างด้านนี้แล้วนางกงกลางธรรมาสนี่นะเนี่ยแล้วนางยุคธรรมาสเนี่ยเขาผู้หนึ่งนั่งอยู่ทางด้านนั้นผู้หนึ่งนั่งอยู่ทางด้านนี้เวลาเขาพูดรับกันพอเทศจบแล้ววันนั้น
ขึ้นแป๊ดขึ้นเลยว้ายจะมันเทศมวนหรือว่าจะอะไรว่าอยู่ๆแม่ขึ้นดังเสียงลั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ่ะกำลังเงียบซะด้วยนะมาแม่ขึ้นว้ายจะมันเทศมวนว่าจะอะไรผู้หนึ่งนะขึ้นทั้งหลังนี่บ่มีแต่มวนในหูงามน้ำว่าเอาก็จะอย่ากลัวดิยังผู้งามน้ำผัวอยู่ละว่าคนกำลังจะตายยังมหางามมาย่องกันอย่างเราขั้นละขึ้นนั่นนี่ขึ้นทั้งนี้รับกันตอนเงียบๆนะตอนเงียบๆมันก็ฟังเสียงกระชั่นแล้วเสียงแม่ถึงได้เลยได้อะไรมากกว่าล่ะเหรอมันหลังนั่นโอ้มากเสียก็ฮะมาก่อนกล้วยหอมจะตามหลังมาเออกล้วยหอมเนี่ยกล้วยหอมต้องเอามาตอนเช้านะตอนนี้ไม่ได้เรื่องนะเออต้องเอามาตอนเช้าอันนี้เล่านิทานเข้าใจไม่ที่เอามาพูดอยู่เรื่องนี้ล่ะเรานิทานอยู่ไหนอยู่ไหนที่พูดนิทานนี่อยู่ไหนนะวันนี้ที่โรงเรียนครับฮะที่โรงเรียนครับที่โรงเรียนอ๋อที่โรงเรียนไม่ได้พูดออกหน้าสนามนะพูดอยู่ที่โรงเรียนไปแล้วว่าโอ้ยมื่อมามันมามื่อมันบ่ได้ได้ยังขั่วยังบ่ทันบ่ทันว่าสิเอายังไปเทศมันเขาวางกันแล้วมันจะเอายังไปเทศนอกจากจะงัดนิทานหนองคอมาทีนี้ก็นิทานก็ออกแล้วบัดสันดอเรื่องเล่าจำได้แล้วที่ว่ากล้วยหอมมันคือว่านี่ท่านหลวงพ่อหลวงพ่อเถาถามแน่น้อยเถาพูดมันเป็นยังไงกูล่ะอันเน้นน้อยกับกับหลวงพ่อนี่เข้ากันดีแท้นี้อันพ่อเถากับลูกเขยนี่เข้าใจไหมแล้วญาติกับลูกไข่หนึ่งสามนี่เป็นครูกันแน่น้อยครับอันนึงเนี่ยเป็นใจจากหัวอีกจะเล่ายังจากหัวแล้วอันนี้ท่านนี่กันญาติพ่อกับเจ้าน้อยกันนะพ่อเองไม่จะว่าไอ้ฟังมุจเจ้าฟังเนาะคือเรื่องอันนี้มันมีอะไรอยู่นี่ท่านอันนี้มันเป็นสำคัญอยู่แน่น้อยครับเจ้าน้อยนะแน่น้อยเจ้าน้อยกับหลวงตาล่ะนี่ก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องนั้นล่ะพูดเยอะกว่าเขาเวลาคนตายนี่มุสันล่ะมุเจ้านั่นคอยงัดถึงมาหน่อยเขาว่ามาหลายดอกนะเพราะคนตายแล้วเขานิมนต์ไปมีหลวงตากับแน่น้อยสละไปกุศลธรรมะให้เจ้าหูมุเจ้าเอาหูไปทำบุญเถอะเวลาคอยคิดว่าวันครบขันเขาใหญ่มากเออก็มาว่าหูมาหันนี่มันบ่ดีดอกเข้าใจไหมฟัง อันนี้เวลาคนตายแล้วเขานิมนต์หลวงพ่อไปกุศลให้เขาหลวงพ่อไปนั่งแบบไหนก็ไม่รู้ล่ะเออแล้วไปก็ขึ้นกุศลาธรรมกุศลาธรรมมันอดบ่ได้มันไปแต่อย่างหัวนี่แหละนี่แหละจังว่ามันบทอันนี้จังว่าเอาหูไปจะพูดจังว่าไอ้ไข่ว่าจะไข่มูเจ้ายังมาฟังไปจะพูดว่าเอาใจบอกอันนี้ก็แน่นนางกับกันแดดแน่นกับหลวงพ่อก็ว่ากุศลธรรมมากุศลธรรมอันนี้กุศลว่ากุศลธรรมมากุศลธรรมมาเหลียวเบิ่งข่อยพุ่นหนาเพราะว่านั่นหลวงตากระตอปากเด้นแน่นก็ร้องไห้มึงบูจับโปตีนพอแกบอกก็ใช่ไหมคือแน่นมันเห็นอย่างกับหลวงพ่อที่เมียนบ่ดีเข้าใจบ่มันละกุศลธรรมมากุศลค่อยจิบคือจิบอาจจิมองมึงตะกวยงาบกว่าหอมเขาหน้า
กุศลธรรมะหรือบางตะกวยหอมก็ลืมที่ปล่อยนี่เจ้าอันนี้เน้นกุศลธรรมะมันเดี๋ยวเห็นเดียวเนี่ยมันญาติมันจะอายเขาญาติเขาเห็นน้ำเจ้าว่าหาเฝ้าแทรกไปน้ำนั่นหรอกุศลธรรมะนะเดี๋ยววงคอยพุ่นก็ใช่ว่าคือแทรกไปพ่อให้ดวงตาระลึกได้แล้วได้ปีดเข้าใจบ่ความหมายวางแค่นี้ว่ามันตั้งใจแกล้งไหว้พุทธเอาเดี๋ยวหน้าคือหาอุบายว่าแล้วแทรกกุศลธรรมะนั่นมีอนันต์ของแผ่นเพื่อให้พุทธเอารู้แล้วจะเก็บว่างั้นนะอันนี้พุทธเอาเป็นพุทธเอาบ่ายเวลาเพราะว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะเดี๋ยวบังคอยพุ่นนะตั้งนี่ก็โตปะโตปากเน่นเนี่ยเนี่ยโตปากเน่นดิเน่นเจ็บเน่นก็หายแล้วหายมึงจับโปรตีนพอแก่บอกคนว่ามึงบูจับโปรตีนพอแก่บอกคนว่าเนี่ยโปรตีนมึงจับโปรตีนพอแก่บอกเน่นมันก็เถียงกันที่เน่นมันก็เถียงกันที่หายท่านนั่นแหละว่ามึงบูจักโปรตีนพอแก่บอกท่านท่านนั้นมันก็หายมันก็เถียงอะไรที่ว่าโปรตีนสังบ่มีเล็บหยุดเน้นหยุดมันสู่เน้นบ่ได้เข้าใจบ่มันสู่เน้นบ่ได้เน้นเถียงกับมันถึงแล้วเน้นว่าโปรตีนสังบ่มีเล็บหยุดว่าเน้นหยุดว่าเข้าใจบ่เอาละจบแล้วมิตรนี่มันก็ติดเทปอยู่มั้งเนี่ยเหรอเขาพูดเขาลืมมันนี่ไปว่ามันติดเทปหรือมั้งเนี่ยเทปมีคนอัดไหมเนี่ยไม่มีแล้วหลวงตากำเนินนะแย่เลยนะถ้ามีคนอัดนะเดี๋ยวจะไปยูยูเลยปกติฉันก็มีเล็บว่าอยู่ขึ้นไม่เทมหรอกตายเลยเดี๋ยวเข้าใจบ่ฮะมันอยู่ในบ่อยาวละครับมันอยู่ในย่านไปติดเทปที่ปะราไปยูไปบริษัทอานนะมาปกติฉันก็มีเล็บอะไรเนี่ยนั่งเกี่ยวกันเทไปเรื่อยเนี่ยอุ้ยกันเท่กันเท่กันเท่เออกันเท่เนี่ยว่าก็แล้วกันว่าโปรตีนสังโมพีมันจะได้กันเท่จะได้เนี่ยอุ้ยขอบคุณดีว่าเอาเนี่ยไปพระเราไปไหนนักพระไปไหนเนี่ยพระไอ้ถือไปเอาไว้ดีก่อนแล้วเราเลิกก่อนค่อยไปวันนี้นับมันเสร็จแล้วยังเนี่ยยังนับไปอยู่แล้วยังไม่เสร็จนับยังไม่เสร็จเดี๋ยวนะครับอีกจะเสร็จแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วเล่าพูดนั่นก็คือว่าเราล่อนี่เองงัดนั่นออกมาแล้วงัดอีกเฮ้ยใหญ่อะไม่ใช่สองขู่พรมองค์การของปู่หลุยครับมึงอะฮะองค์การของปู่หลุยครับเราฝากว่าปู่หลุยมากเลยปู่พรมครับมันใช่เหรอองค์ที่หนึ่งปู่ชอบองค์ที่สองปู่พรมครับปู่ชอบองค์เก่าของปู่ชอบเหมือนกันปู่ชื่อว่าเหมือนกันของปู่หลุยก็เหมือนของปู่ขาวก็เหมือนกันง่ายมันหนักบุคคลงาเต็มเลยบอกแบบนั้นไป
ข้าทับได้ยังไงคือกำบ่เหมือนกันเกิดนะได้ครับว่าคือใกล้เชื่อมพระองค์สมเด็จมหาวีระวงศ์ฮะนั่นคือกระพุ้งละถือกันเลยนะพระจำไว้เลยกระพุ้งละถือกันคือบางคือมหาอินทร์ทำไมไม่เหลือโอ้ยเยอะติดตามเสียงหัวล้อเจ้าค่ะเนาะใครหัวล้อมากกำลังมากเจ้าค่ะอย่างนี้จะขึ้นมาตามนิทานเนาะไว้อ้าวสุมหาอินทร์สุมหาอินทร์ต้องการออกใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเลยทางขั้นการแท้ของกันเขากลับเขากลับเข้าได้กลับเหนียวพุทธเข้าคือเพื่อนว่าเมื่อพุทธเข้าขันกันแล้วก็แล้วก็กลับได้เลยเรานะหมดเครื่องเขาอยู่ทางนี้ก็กลับกรุงเทพไปจากนี้ไปถึงกรุงเทพกับนะใกล้กับอุดรครับใกล้กว่ากันยุบไปอุดรใกล้กว่าอุดรมันจะ200 กิโลใช่ไหมไอ้กรุงเทพมันตั้ง5-500ว่ะเขาบอกว่าไปกับอุดรไปอุดรแล้วกลับมาเข้ามาไปร้อยเอ็ดเข้าร้อยเอ็ดไปกรุงเทพอุดรจากร้อยเอ็ดไปกลับนี่เท่าอุดรจากร้อยเอ็ดเข้ากรุงเทพครับระยะทางจากอุดรมาร้อยเอ็ดแล้วร้อยเอ็ดกลับอุดรครับเท่ากับจากร้อยเอ็ดเข้ากรุงเทพครับเข้ากับไปกรุงเทพเที่ยวหนึ่งแล้วนี่ไปกลับเข้ากรุงเทพหลวงปู่พรมเลยนะองค์คือขาองค์ขากับหลวงปู่อยู่ยังไงเนี่ยหลวงปู่พรมเหรอครับฮะครับมีราชการที่สี่
คงเดียวหมดเลยลูกประมาณนี้กี่ลูกว่าคงเดียวสิบกว่าวันตอนช่องลูกตอนช่องฮะเขาบอกช่องนึงเนี่ยครับใช้เวลาสิบกว่าวันวาดครับสิบกว่าวันวาดได้หนึ่งช่องทั้งห้าองค์ครับองค์หนึ่งห้าองค์ครับห้าองค์ใช้หนึ่งทั้งห้าองค์นี่ใช้สิบกว่าวันครับสิบห้าวันประมาณถ้าในวันที่เป็นเพราะว่าตื่นอยู่ถ้างั้นงวดข้างมาจับที่ไหนที่ไหนมั่งเขาลูกปั้งคืออยู่ว่าคือเขาว่าที่พิพิธภัณฑ์เหมือนนั้นจะรูปขนาดนั้นลองแล้วถึงจะว่าแล้วก็ชื่อตั้งสุริกาก็เหมือนกันแล้วก็รูปใหญ่ไอ้ตั้งสุริกาก็เหมือนกันเขาเก่งนะเราเรียกว่าเก่งไอ้เราว่าไม่เป็นเลยอะไม่เป็นอย่างหลวงปู่แหวนเรื่องก็เรื่องไปได้แล้วคือเรื่องก็เรื่องหลวงตาก็จะเรื่องละไปแล้วสี่สิบห้าหรือห้าองค์นะอ๋อว่าเป็นมากนะหรือห้าองค์ท่านชอบนี่ท่านจันชอบนี่เรื่องสังฆราชอยู่ไหนสังฆราชอยู่ด้านนี้ยังไม่เสร็จครับสังฆราชองค์ไหนนะเป็นภาพวาดอยู่ไม่ลงสีนะยังไม่ลงสีครับก็จะบ้านของในหลวงครับประชาตอนนี้ประชาชนต้องเลิกแล้วเราเลิกแล้วนี่จะ4ทุ่มแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับอยู่ก็ไม่ใช่เล่นกันนะหนักมากเหนื่อยเดินทางกลับเหนื่อยโรงเรียนฮะยอดที่โรงเรียนยอดที่วัดโรงเรียนโรงเรียนไหนนะวิทยาคมฮะยอดที่โรงเรียนกับที่วัดครับที่นี่ก็เป็นครับโรงเรียนไหนจําไม่ได้นะไม่วัดโรงเรียนกับวัดทองวิทยาคมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าบ้าน
เราสูงเหลือเก้าแสนมันคงคำได้4 กิโล17 บาทนะอันนี้ยอดที่นี่ได้4 กิโลอันนี้ได้4 กิโล1,900,000 ก็ไป1,000,000อะไรทำไม่ได้แล้วไปละที่นี่นะไปที่สวยกันมาได้เออ